าที่การแข่งขันเทนนิส SAT กันหน่อยดีกว่าค่ะล่าสุดนะคะเป็นทางกสิดิษฐ์ที่ควงเพียรทานเข้าไปสู่นัดตัดเชือกได้สำเร็จค่ะสำหรับการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ Thailand ITF World Tour 2025รายการ ITF Pro Circuit Presented by SAT สนามที่4ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 863,500 บาทค่ะแล้วก็รายการ ITF Men Circuit Tour 2023ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 518,100 บาทแข่งขันกันที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศค่ะมาเริ่มกันที่ประเภทหญิงเดี่ยวกันหน่อยค่ะเพียงทานผลิพืชค่ะมือ340ของโลกมาเจอกับอัญชิสาฉันทะมือ513ของโลกค่ะซึ่งเซตแรกเนี่ยเป็นทางเพียงทานที่เปิดฉากบุกหนักแล้วก็ทำได้ดีกว่าชนะไปแบบขาดลอย6ต่อ1ค่ะแต่ว่าพอมาในเซตที่2เนี่ยเป็นทางอัญชิสาที่มาเริ่มคุมเกมไว้ได้แล้วก็กลับมาเอาชนะคืนได้6ต่อ1เช่นกันก็เลยต้องไปตัดสินในเซตที่3ค่ะโดยเซตสุดท้ายเนี่ยเป็นทางเพียงทานนะที่ใช้ประสบการณ์ที่ทำแต้มได้ก่อนแล้วก็เอาชนะไปได้2ต่อ1เซต6ต่อ1 1ต่อ6และ6ต่อ4ค่ะใช้เวลาการแข่งขันไปเกือบ2ชั่วโมงด้วยกันโดยผลการแข่งขันแบบนี้ค่ะก็ทำให้เพียงทานเนี่ยในแมตช์นี้เนี่ยเสิร์ฟขออภัยเพียงทานในแมตช์นี้ก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะก็เสิร์ฟเอชได้7ครั้งนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปจะไปเจอกับฮารุนะอาราคาวะค่ะเต็ง3ของรายการจากญี่ปุ่นในรอบต่อไปค่ะทีนี้ขยับมาดูประเภทชายคู่กันหน่อยค่ะเป็นคู่ของกสิดิษฐ์สำเร็จแล้วก็ยุทธนาเจริญผลค่ะ2นัดหวดทีมชาติไทยชุดเหรียญทอง4เกมครั้งที่32ก็ลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะมาเจอกับอิสลามโอรินบาซาและอาซานเบกเอทูคอฟค่ะเป็นคู่นักหวดจากคาซัคสถานค่ะซึ่งผลนะคะปรากฏว่าเป็นกสิดิษฐ์แล้วก็ยุทธนาเนี่ยที่โชว์ฟอร์มการเล่นที่เข้าขากันแล้วก็ช่วยกันหวดเอาชนะไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ3และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2ใช้เวลาการแข่งขันไปทั้งหมด1ชั่วโมง11นาทีค่ะโดยทางกสิดิษฐ์แล้วก็ยุทธนานะก็จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศค่ะไปเจอกับชินจิฮาซาวะแล้วก็รวมถึงเรียวทาโร่ทากุชิจากญี่ปุ่นในรอบต่อไปค่ะ